ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงคอดีญะห์หนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าหนึ่งในมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือมารยาทท่านนบีกับภรรยาท่านนบีคือท่านหญิงคอดีญะห์เป็นภรรยาคนที่หนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงคอดีญะห์เป็นบุคคลที่แต่งงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากสิ่งที่นางได้ยินมาว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ชีวิตอยู่กับนางมาด้วยกับการที่ท่านนบีมีความรักต่อนางท่านนบีได้อยู่กับนางและนางก็คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนบีได้ทำการได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเกิดความกลัวในวันที่ญิบรีลมาหาท่านนบีในถ้ำครั้งแรกท่านหญิงคอดีญะห์เวลาท่านนบีได้มาหาท่านคอดีญะห์แล้วก็เล่าให้ท่านคอดีญะห์ฟังว่าเหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้แบบนี้คอดีญะห์ถึงก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นท่านนั้นเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนที่ไม่มีท่านนั้นเป็นคนที่คอยให้เกียรติแขกท่านนั้นได้ดูแลสิ่งนั้นดูแลสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทอดทิ้งท่านอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ท่านหญิงคอดีญะห์ได้ปลอบใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีได้ใช้ชีวิตอยู่กับนางเนี่ยด้วยกับการมีความรักต่อนางท่านนบีมีลูกกับท่านหญิงคอดีญะห์แล้วท่านนบีก็ได้อยู่กับนางจนกระทั่งท่านนบีได้ทำการดะอาวะไป10ปีท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชในปีที่10หลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแต่งตั้งเป็นนบีหมายความว่าก่อนท่านนบีอพยพ3ปีท่านหญิงคอดีญะห์เสียชีวิตและหลังจากคอดีญะห์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านนบีได้กล่าวถึงคอดีญะห์อย่างบ่อยมากจนกระทั่งว่าท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกคนนึงเนี่ยอาอิชะห์ได้ยินท่านนบีกล่าวถึงคอดีญะห์อย่างบ่อยมากกล่าวถึงภรรยาคนแรกบ่อยมากอาอิชะห์ก็เลยบอกว่าผู้หญิงไม่มีใครแล้วเหรอมีแต่ภรรยาคนแรกของท่านที่ชื่อว่าคอดีญะห์เหรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้ความรักต่อท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยอยู่ในหัวใจของฉันหมายความว่าให้ท่านนบีเนี่ยมีความรักต่อภรรยาคนแรกที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดในอย่างมากจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยาคนถัดมาภรรยาอีกคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความรักต่อท่านหญิงคอดีญะห์มากและนางได้บอกว่าฉันไม่เคยหึงหวงใครมากไปกว่าการที่ฉันเนี่ยหึงหวงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านหญิงคอดีญะห์นี่คือหนึ่งในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับภรรยาของท่านนบี